พระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ถึง15นะครับจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะของพระคริสต์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราในการดำเนินชีวิตสอนเราในการเผชิญสิ่งต่างๆเราขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ที่เราจะได้ฟังเสียงของพระองค์ผ่านคำเทศนานี้ขอพระองค์ทรงโปรดได้อวยพรเราทุกคนที่พระองค์จะทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ชีวิตของเราได้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณให้ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เราอธิษฐานเราฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนิวทีแอนเดอร์สันนะครับหลายคนที่ชอบอ่านหนังสือวรรณกรรมคริสเตียนนะครับอาจจะรู้จักนะครับคุณแอนเดอร์สันได้เขียนหนังสือชัยชนะเหนือความมืดเป็นหนังสือแปลมาจาก Victory Over the Darknessคุณแอนเดอร์สันได้ถามชายคนหนึ่งว่าคุณเป็นใครและชายคนนั้นก็ตอบว่าผมชื่อโจครับคุณแอนเดอร์สันก็ตอบว่านั่นมันชื่อของคุณผมถามว่าคุณเป็นใครผมไม่ได้ถามชื่อของคุณชายคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อผมเป็นหมอครับแอนเดอร์สันก็ตอบว่านั่นมันอาชีพของคุณคุณเป็นใครชายคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อผมเป็นชาวอเมริกันครับแอนเดอร์สันก็ตอบว่านั่นมันสัญชาติของคุณและคุณเป็นใครพี่น้องครับวันนี้โจเขาเป็นใครกันแน่อะไรคือคำตอบที่ถูกต้องแอนเดอร์สันได้เขียนในหนังสือได้บันทึกว่าหากเราไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใครหากเราไม่รู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใครเราจะดำเนินชีวิตอย่างไร้วัตถุประสงค์และถ้าเราเข้าใจสถานะของเราผิดไปการดำเนินชีวิตของเราก็จะหลงทางและหาแก่นสารอะไรไม่ได้การที่คนคนหนึ่งได้กำหนดสิ่งที่เขาเป็นมันก็จะกำหนดสิ่งที่เขาจะทำด้วยดังนั้นการรู้ถึงสถานะที่แท้จริงของตัวเราเองจึงเป็นเรื่องสำคัญตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นใครผมอยากที่จะให้ลองหันไปถามคนข้างๆนะครับว่าคุณคือใครลองถามคนข้างๆสิครับแล้วฟังดูคำตอบของเขาครับพี่น้องครับตัวตนที่แท้จริงของเราเราเป็นบุตรของพระเจ้านั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและถ้าหากว่าพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่ต่อโลกใบนี้เราในฐานะที่เป็นบุตรของพระองค์เราก็มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อโลกใบนี้เช่นกันวันนี้เราต้องไม่ลืมตัวตนที่แท้จริงของเราเราจะมีอาชีพเราจะมีกิจการอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวตนที่แท้จริงของเราคือเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องรู้และนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับผมอยากที่จะแบ่งปันเรื่องนึงให้ท่านทราบว่าการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจคือเราต้องเติบโตครับเราต้องเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณวันนี้ในหัวข้อคำเทศนาก็คือชีวิตที่เติบโตขึ้นในพระคริสต์นะครับพระธรรมเอเฟซัสที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเป็นจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลอีกฉบับหนึ่งนะครับที่เขียนไปยังพี่น้องในเมืองเอเฟซัสเพื่อหนุนใจประชากรของพระเจ้าให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เติบโตขึ้นในความเชื่อให้เป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณพร้อมในการที่จะเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลได้ใช้คำว่าเพื่อเราจะไม่ได้เป็นเด็กอีกต่อไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาพัดไปพัดมาด้วยลมคำสั่งสอนทุกอย่างนี่เป็นการเปรียบเทียบเหมือนกับเรือที่อยู่ในทะเลที่ถูกคลื่นลมซัดไปซัดมาจนในที่สุดเรือก็เสียการทรงตัวคำว่าลมคำสั่งสอนทุกอย่างหมายถึงคำสั่งสอนต่างๆในโลกนี้
หลักการและทฤษฎีมากมายที่อยู่ในโลกนี้บางครั้งมนุษย์ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดชีวิตก็จึงถูกล่อลวงด้วยเลขกลต่างๆนี่คือภาระใจของอาจารย์เปาโลที่เตือนคนของพระเจ้าให้รักษาชีวิตให้ดีและให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าวันนี้ถ้าหากว่าเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะมีจุดยืนหลักการแห่งพระชนะจะไม่ทำให้เราถูกซัดไปซัดมาเราจะไม่เอ็นไปเอ็นมาเราจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณให้เราบอกคนข้างๆว่าให้คุณเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหัวข้อคำเทศนาในวันนี้นะครับชีวิตที่เติบโตในพระคริสต์นะครับเราได้ปรับจากคำเทศนาของอาจารย์ริกวอร์เรนนะครับเรามาดูในหัวข้อที่1ด้วยกันนะครับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมีความเข้าใจผิดมากมายที่เกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่าเราเข้าใจผิดสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะทำอะไรบางอย่างที่ผิดไปด้วยเรามาดูความเข้าใจผิดในข้อ 1.1 นะครับการเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้วบางคนบอกว่าเมื่อคุณมาเชื่อแล้วคุณก็จะเติบโตเองและคุณก็จะเติบโตในทันทีด้วยนี่เป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับผู้เชื่อจะต้องมีผู้เลี้ยงคอยชี้นำคอยสอนจึงจะสามารถเติบโตได้หาไม่แล้วพระเยซูคริสต์คงไม่จำเป็นต้องบอกว่าให้เราดูแลฝูงแกะของพระองค์พระธรรม1เปโตรบทที่5ข้อ2จงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านในวงเล็บโดยเอาใจใส่ดูแลเปโตรได้บอกว่าการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าเป็นคำสั่งของพระเจ้านี่ไม่ใช่ทางเลือกดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วครับที่เราดูแลกันและกันเรารักห่วงใยกันและกันมีคริสตจักรมากมายในโลกนี้นะครับที่ไม่ได้มีการติดตามผลและคิดว่าเมื่อเขามาเชื่อเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตเองดังนั้นคริสตจักรเหล่านั้นจึงไม่มีแผนในการพัฒนาชีวิตสมาชิกเลยคิดว่าการหนุนใจให้ทุกคนมาคริสตจักรอย่างพร้อมเพียงกันหนุนใจให้ทุกคนได้เข้าร่วมสามัคคีธรรมในกลุ่มแคร์ก็เพียงพอแล้วพี่น้องครับการมาคริสตจักรหรือการเข้ากลุ่มแคร์ก็ดีไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่จะวัดการเจริญเติบโตในฝ่ายวิญญาณนะครับการมาโบสถ์มาแคร์เป็นเพียงหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานเท่านั้นยังมีอีกหลายสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในฐานะเป็นคริสเตียนฮีบรูบทที่5ข้อ12ได้บันทึกว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระชนะของพระเจ้าท่านต้องการน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งพี่น้องครับพระธรรมข้อนี้หลายท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกฟ้องผิดรู้สึกผิดก็ควรจะรู้สึกเช่นนั้นครับเพราะหลายๆคนเนี่ยถ้าวัดอายุความเชื่อแล้วนะครับอายุความเชื่อก็ไม่น้อยแล้วครับถ้าจะพูดให้เห็นเป็นหน่วยที่ชัดเจนนะครับ mileage ความเชื่อของท่านก็มากพอที่จะเป็นครูได้แล้วครับท่านสามารถที่จะสอนได้แล้วครับแต่วันนี้น่าเสียดายที่หลายๆคนยังตั้งใจที่จะเป็นคนเรียนอีกด้วยความเคารพนะครับผมขอใช้คำว่าเลี้ยงไม่โตอาจจะฟังดูแรงไปสักหน่อยนะครับแต่ผมคิดว่านี่เป็นคำที่เข้าใจง่ายและชัดเจนและผมคิดว่าเปาโลก็อยากจะกำลังเตือนพวกเราที่นี่ให้เราเติบโตขึ้นอย่าเพียงแค่กินอาหารอ่อนๆหรือดื่มนมวันนี้เราต้องกินอาหารแข็งได้แล้วเราต้องเติบโตได้แล้วครับและความจริงที่เราต้องตระหนักก็คือการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องความช่วยเหลือจากพระเจ้าร่วมกับความตั้งใจที่แน่วแน่และความบากบั่นอุตสาหะของเรา
นี่เป็น2แรงครับแรงที่1คือเราต้องตั้งใจเราอยากเป็นอยากได้อยากทําอยากสอนอยากเป็นผู้เลี้ยงอยากเติบโตและอีกแรงหนึ่งที่พระเจ้าทําพระเจ้าก็จะสนับสนุนเราพระเจ้าก็จะเปิดทางให้กับเราวันนี้ขอให้ท่านเข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่าเราจะค่อยๆเติบโตแต่เราต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจฟิลิปปีบทที่2ข้อ12ถึง13ฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงทำการอยู่ในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์นี่คือสิ่งที่เปาโลได้เตือนผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีและเตือนเราทุกคนที่นี่ด้วยให้ดำเนินชีวิตให้สมกับความรอดที่พระเจ้ามอบให้เปาโลได้กำชับว่าจงยำเกรงพระเจ้าในทุกเวลาผมขอขีดเส้นใต้คำว่าทุกเวลานะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่เปาโลกำชับบอกว่าทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพเจ้าจงดำเนินชีวิตให้ถูกต้องเปาโลได้พูดในทํานองว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าท่านควรทำอะไรทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของท่านเปาโลต้องการให้ผู้เชื่อตัดสินใจที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้ารู้อะไรดีก็ทำถ้ารู้อะไรไม่ดีก็อย่าทำไม่สำคัญว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีคนเห็นหรือไม่เห็นแต่เราตระหนักว่าพระเจ้ามองเราตลอดเวลาพระเจ้ามองดูเราตลอดเวลานี่คือความเข้าใจผิดข้อที่หนึ่งเราจะเติบโตไปด้วยกันผ่านเวลาเรามาดูความเข้าใจผิดในประการที่2นะครับการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องลึกลับและน้อยคนที่จะเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ได้การเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องลึกลับและไม่ใช่ทุกคนจะเติบโตได้หนังสือหลายเล่มในโลกนี้นะครับมักจะตั้งชื่อที่น่าตื่นเต้นนะครับทำนองว่าสุดยอดนักบุญคนเหนือคนคนที่ไม่ธรรมดาที่สุดของที่สุดนี่คือหนังสือที่วางขายและทำให้คนสะดุดโอ้ดีมากเลยหนังสือนี้น่าตื่นเต้นมากความคิดอย่างนี้นะครับแม้แต่คริสเตียนเองก็ได้แอบเอามาประยุกต์อย่างไม่รู้ตัวทำให้เราเชื่อว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นเป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องอัศจรรย์ส่วนตัวเป็นเรื่องของบุคคลบางบุคคลไม่ใช่เรื่องของคนทั่วไปหลายคนอาจจะได้ยินคำพูดว่ามันยากที่เราจะเป็นเหมือนเขาพระเจ้าได้เลือกเขาอย่างเฉพาะเจาะจงพระเจ้าไม่ได้เลือกเราเรามันเป็นคริสเตียนชั้น2พี่น้องไม่เคยคิดใช่ไหมครับเราคงไม่เหมือนพี่เสื้อลายคนนั้นหรอกเขาได้เป็นคริสเตียนชั้นหนึ่งเรามันไม่ใช่คริสเตียนแบบ plus เรามันเป็นอีโคโนมีของเขามัน plus พี่น้องครับการที่เรามีความคิดในใจของเราแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราท้อใจครับมันทำให้เราขาดความหวังมันทำให้เราสละสิทธิ์ที่เราจะทำอีกหลายอย่างในชีวิตของเราแล้วเราก็จะไม่เติบโตด้วยภายใต้ความคิดเช่นนี้เรามาดูความจริงคืออะไรนะครับความจริงก็คือการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้จริงกับทุกคนให้เราขีดเส้นใต้คำว่าทุกคนไม่มีข้อยกเว้นทุกคนจะเติบโตได้ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษไม่มีคำว่า plus ในชีวิตของความเชื่อเราทุกคนสามารถที่จะเลือกที่จะโตได้เราทุกคนเท่าเทียมกันฟังให้ดีนะครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้พระเจ้าจะไม่ให้เป้าหมายชีวิต
ที่ไม่มีทางไปถึงกับเราพระเจ้าจะไม่ให้เป้าหมายชีวิตที่ไม่มีทางไปถึงคือวางเป้าหมายให้เราไปไม่ถึงเนี่ยพระเจ้าจะไม่ทำอย่างนั้นถ้าหากพระเจ้าทำอย่างนั้นพระเจ้าก็ทำร้ายเราดังนั้นทุกสิ่งที่พระเจ้าตั้งให้เราทำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราทำได้เห็นไหมครับและสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราหากเราตอบสนองวันนี้เราต้องเอาเรื่องลี้ลับเหล่านี้ออกไปจากความเชื่อของเราออกไปจากความคิดของเรายึดสิ่งที่เราทำได้แท้จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปนิสัยของเราง่ายๆครับให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตประจำวันเราสามารถที่จะสร้างนิสัยอธิษฐานทุกวันเฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์ทุกวันใครทำสิ่งเหล่านี้ทุกวันบอกเอเมนใครทำสิ่งเหล่านี้บอกเอเมนเอเมนนะครับผมเชื่อว่าเราทำทุกวันนะครับนอกจากเรื่องนี้แล้วนะครับเราสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ผ่านการที่เราจะออกกำลังความเชื่อในการที่เราจะออกประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่เราพบเจอเราจะไม่ใช้เวลากับสิ่งที่ไร้สาระหลายครั้งเราอยู่กับสื่อออนไลน์มากจนเกินไปผมไม่ได้ต่อต้านสื่อออนไลน์นะครับแต่ผมคิดว่าบางครั้งเราใช้อย่างไม่สมดุลเวลาของเราหมดไปมากเกินไปกับสิ่งเหล่านี้เราสามารถฝึกการยับยั้งชั่งใจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนิสัยที่เราฝึกได้ง่ายๆครับรู้จักบังคับตนดูว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอย่าพาตัวเองเข้าไปสู่การทดลองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับความบาปสิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยที่เราฝึกได้ทุกวันครับเราไม่ต้องรอวาระพิเศษเลยครับเราสามารถเติบโตขึ้นเองได้ครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อ7อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้าและเรื่องเล่าที่ไร้สาระแต่จงฝึกตนในทางของพระเจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ทักษะในการฝึกฝนพี่น้องครับอย่าให้สิ่งที่ไร้สาระในสังคมนี้ทำให้เราพลาดที่จะทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราเรามีบทบาทหน้าที่ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นลูกของพระเจ้าเรายังต้องทำอีกหลายอย่างเพื่อทำให้พระมหาบัญชาของพระองค์สำเร็จผมอยากให้เราทุกคนได้ฝึกชีวิตของท่านในทางที่บริสุทธิ์ในทางชอบธรรมเพื่อชีวิตของเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแต่ถ้าเราฝึกฝนอยู่เสมอนะครับผมเชื่อว่าชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงเอเมนไหมครับนี่คือความเข้าใจผิดข้อที่2นะครับเรามาดู 1.3 นะครับการเข้าใจผิดประการที่ 1.3 ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณได้พบกับกุญแจดอกสำคัญหลายครั้งเราคิดว่าการที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนั้นเราจะต้องค้นหาเราต้องพยายามแสวงหาท่าทีเหมือนกับการที่เราไปหาขุมทรัพย์อย่างนั้นเลยครับเราต้องค้นหาบางสิ่งบางอย่างให้พบเราจะต้องไปหาประสบการณ์พิเศษในบางประเทศเราต้องไปหาการสัมมนาฟื้นฟูที่นั่นจะมีการสำแดงของพระเจ้าที่นั่นอยู่ที่ไหนเราต้องหาให้เจอเพราะถ้าเราพบว่าที่นั่นอยู่ที่ไหนเนี่ยชีวิตของเราจะถูกเขย่าชีวิตของเราจะเต็มล้นขึ้นมาทันทีพี่น้องครับเราไม่ต้องไปหาหรอกครับที่นี่ก็เป็นที่ที่จะสร้างชีวิตของท่านให้เติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเห็นไหมครับการที่เราใช้เวลากับการค้นหาในท่าทีที่เราคิดว่าบางแห่งบางที่บางคนเนี่ยนะครับมันอาจทำให้เราเสียเวลาทั้งชีวิตในการค้นหาสิ่งเหล่านั้นเรามาดูความจริงที่ว่าการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องของกระบวนการที่มีขั้นตอนนี่ต่างหากครับที่เป็นความจริงการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องของกระบวนการที่มีขั้นตอนและต้องใช้เวลาไม่มีคริสเตียนคนไหนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในข้ามคืนการเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะต้องมีกิจกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการเสริมสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณไม่มีช่อง fast track ไม่มีช่องพิเศษที่เราจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเราต้องทำอะไรบางอย่าง
เพื่อเราจะได้อะไรบางอย่างเอเฟซัสบทที่4ข้อ13ที่เราได้อ่านไปแล้วจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์นั่นคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราเราต้องการเติบโตกันเติบโตเป็นผู้ใหญ่และถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์พี่น้องสังเกตคำว่าจนกว่าคำว่าจนกว่าในพระคัมภีร์ NIV ภาษาอังกฤษนะครับได้ใช้คำว่า until หรือจนกระทั่งคำว่าจนกว่าหรือจนกระทั่งทำให้เราเห็นความหมายว่านั่นคือการพัฒนานั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไปจะต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีทางลัดสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้เลยวันนี้เป้าหมายสูงสุดของเราคือเราอยากจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณแต่เราต้องวางเป้าหมายให้ชัดเจนเอเมนไหมครับใครในห้องนี้เล่นเบสบอลก็จะเข้าใจได้เลยว่าการเติบโตเนี่ยเหมือนการเล่นเบสบอลอย่างไรนะครับการเล่นเบสบอลเนี่ยจะต้องมีทั้งหมด4เบสและแต้มที่ได้เนี่ยจะไม่ได้ได้จากเบสที่1 2หรือ3จะต้องไปได้จากเบสที่4เท่านั้นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายกว่านั้นนะครับคือการวิ่งมาราธอนเราจะออกวิ่งเร็วแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ต้องวิ่งอย่างอดทนและต้องอึดจนกว่าเราจะถึงเส้นชัยวันนี้เป้าหมายสูงสุดของเราคือเส้นชัยที่เราจะไปด้วยกันเห็นไหมครับนี่คือประการที่3นะครับเรามาดูการเข้าใจผิดในประการที่4ความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณวัดจากสิ่งที่คุณรู้การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณวัดว่าคุณรู้มากน้อยแค่ไหนและหลายครั้งบรรยากาศของผู้เชื่อเราก็พูดกันถึงเรื่องการรู้ถึงพระคัมภีร์หลายคนเชื่อว่าความรู้ความเข้าใจหลักศาสนศาสตร์การตีความพระคัมภีร์ได้อย่างชัดเจนเป็นตัวกำหนดระดับการเติบโตในฝ่ายวิญญาณซึ่งความจริงแล้วความรู้พระคัมภีร์เป็นเพียงแค่พื้นฐานของผู้เชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้เป็นมาตรฐานเดียวในการวัดว่าใครโตหรือใครไม่โตดูตัวอย่างคนที่เรียกว่ารู้พระคัมภีร์เยอะก็คือฟาริสีฟาริสีมักจะใช้ข้อพระคัมภีร์มาต่อกลอนกับพระเยซูอยู่เสมอแต่ในที่สุดทุกครั้งก็ถูกพระเยซูตำหนิและทำให้ฟาริสีแพ้ไปถ้าเราจะบอกว่าพระคัมภีร์ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดก็คงจะถูกต้องวันนี้เราอาจจะได้ยินใครบอกว่าผมอ่านพระคัมภีร์จบ10รอบแล้วพี่น้องครับดีมากครับที่เราอ่านพระคัมภีร์จบ10รอบหรือมากกว่า10รอบแต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดว่าเราได้เติบโตฝ่ายวิญญาณหรือไม่จนกว่าเราจะพิสูจน์ด้วยสิ่งอื่นด้วยเขาอาจจะอ่านพระคัมภีร์10รอบและเขาก็โตก็ได้หรือเขาอ่านจะไม่โตก็ได้ครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับการกระทำหรือคำพูดหรือทัศนคติเป็นสิ่งที่บ่งชี้ระดับการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเราวัดกันที่การกระทำเราไม่ได้วัดว่าใครรู้มากแค่ไหนถ้าเราหากจะรู้ว่าคนคนหนึ่งเติบโตแค่ไหนให้สังเกตสิ่งที่เขาทำให้ฟังสิ่งที่เขาพูดแล้วเราจะรู้ว่าเขาเติบโตในฝ่ายวิญญาณแค่ไหนดูในสิ่งที่เขาทำฟังในสิ่งที่เขาพูดยากอบบทที่2ข้อ18แต่บางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติสิแล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติยากอบกำลังใช้สำนวนโบหารเปรียบเทียบให้คน12เผ่าที่กระจัดกระจายอยู่ในเวลานั้นเห็นว่าความเชื่อที่ปราศจากความประพฤติก็ไร้ผลใครที่เชื่ออย่างไรเขาก็จะแสดงออกอย่างนั้นหากสิ่งที่เขาแสดงออกไม่ได้สอดคล้องกับความเชื่อสิ่งนั้นก็ไม่นับว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องวันนี้เราจะพิสูจน์
การเจริญเติบโตของคนคนหนึ่งในฝ่ายวิญญาณดูที่ผลของการประพฤติพระธรรมอีกข้อหนึ่งนะครับยากอบบทที่3ข้อ13มีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทำที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขายากอบได้บอกว่าหากเราต้องการพิสูจน์ทางปัญญาและความเข้าใจให้มองดูที่ความประพฤติพี่น้องครับคำพูดอาจจะโกหกได้แต่พฤติกรรมไม่เคยโกหกใครวันนี้เราจะพูดโกหกยังไงก็ได้ครับแต่พฤติกรรมที่เราแสดงออกไปเนี่ยก็มีคนเห็นครับและพฤติกรรมโกหกไม่ได้ครับมัทธิว7ข้อ16พวกท่านจะรู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขาผลองุ่นนั้นเก็บได้จากต้นไม้มีหนามหรือและผลมะเดื่อนั้นเก็บได้จากพืชหนามหรือมัทธิวได้อธิบายเชิงเปรียบเทียบว่าสิ่งที่อยู่ภายในไม่ช้ามันก็จะแสดงผลออกมาภายนอกต้นเป็นอย่างไรผลก็จะเป็นอย่างนั้นท่าทีในใจเป็นอย่างไรเดี๋ยวการกระทำก็จะสอดคล้องเองเป็นไปไม่ได้ที่ผลองุ่นหรือผลมะเดื่อจะออกจากต้นไม้ที่มีหนามวันนี้สิ่งที่อยู่ในใจของเราสิ่งที่เป็นตัวตนจริงๆของเรานะครับเราก็จะแสดงออกมาจนมีคนเห็นได้เรามาดูความเข้าใจผิดประการสุดท้ายครับการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้นการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมีหลายคนพยายามคิดอย่างนี้ครับว่าการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครต่างคนต่างเป็นต่างคนต่างเชื่อต่างคนต่างอยู่พี่น้องครับนี่เป็นการเข้าใจผิดที่รุนแรงมากและความจริงคืออะไรความจริงก็คือเราต้องมีความสัมพันธ์เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อที่เราจะเติบโตเราต้องมีชีวิตที่ผูกพันกันเราต้องไปด้วยกันเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ใช่เป็นเรื่องฝ่ายบุคคลไม่ใช่เป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของชุมชนของพระเจ้าที่ต้องผูกพันกันพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ24ถึง25ได้บันทึกว่าและขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีอย่าให้ขาดการประชุมเหมือนบางคนทำเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วคำว่าปลุกใจกันพี่น้องขีดเส้นใต้เขาปลุกใจกันนะครับในพระคัมภีร์ NIV ภาษาอังกฤษนะครับได้ใช้คำว่า spur S-P-U-R spur spur ถ้าแปลเป็นไทยก็คือเดือยที่ติดอยู่กับรองเท้านะครับที่เราจะเห็นหนังคาวบอยที่เขาจะใส่รองเท้าที่มีเดือยแล้วเขาก็จะเอาเท้าตีข้างๆม้านะครับเพื่อให้ม้าวิ่งไปข้างหน้านั่นเป็นการกระตุ้นให้ทำอะไรบางอย่างในความหมายเดียวกันครับวันนี้คำว่าปลุกใจกันเราทุกคนเมื่ออยู่ร่วมกันบางครั้งเราก็ต้องกระตุ้นบางครั้งเราก็ต้องเตือนบางครั้งเราก็ต้องสะกิดบางครั้งเราก็ต้องหนุนใจกันและกันว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคำว่าขาดการประชุมไม่ได้มีความหมายตรงๆนะครับว่าเราต้องเตือนใครบางคนเมื่อเขาขาดการประชุมอะไรบางอย่างแต่การขาดการประชุมเนี่ยเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมที่วันนี้หากเราเห็นพฤติกรรมของใครของพี่น้องที่อาจจะไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นเพราะไม่รู้ก็ขอให้เราได้เตือนกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันเห็นไหมครับวันนี้เราจะเป็นสเปอร์เราจะเป็นคนที่เตือนกันและกันเราจะบอกกันและกันว่าอะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่เห็นไหมครับดังนั้นการอยู่ร่วมกันนะครับจะทำให้เราเติบโตได้อย่างไรเพราะกิจกรรมที่เราทำร่วมกันนั้นมีหลายอย่างตั้งแต่การที่เรา
ไปแคร์ร่วมกันก็ทำให้เราเติบโตในฝ่ายวิญญาณได้มีหลายคนเติบโตเพราะการไปร่วมแคร์บางคนเติบโตเพราะตอนที่เราไปทานข้าวเราได้หนุนใจกันได้ฟังประสบการณ์หลายคนเติบโตขึ้นตอนที่เราไปเล่นกีฬาด้วยกันเราได้ฟังพี่เลี้ยงหนุนใจเราบางเรื่องเราได้ถูกพี่เลี้ยงกำชับเราไม่ให้เราทำอะไรบางอย่างบางคนเติบโตขึ้นตอนที่เราออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกที่มีปัญหาบางคนเติบโตขึ้นตอนที่เราไปเยี่ยมเยียมคนป่วยบางคนเติบโตขึ้นเมื่อเราไปสัมผัสความรู้สึกของใครบางคนที่เขาเผชิญความทุกข์พี่น้องครับวันนี้เราต้องใช้เวลาร่วมกันต่อจะได้ยินคำว่าสามัคคีธรรมร่วมกันคำนี้แหละครับเป็นคำที่สำคัญการสามัคคีธรรมไม่ใช่ทางเลือกครับแต่เป็นคำสั่งของพระเจ้าพี่น้องครับการสามัคคีธรรมไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่นี่เป็นคำสั่งของพระเจ้าและถ้าพระเจ้าสั่งให้เราทำเราต้องตอบสนองวันนี้ผมหนุนใจทุกคนนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนก็อาจจะมีภารกิจมีภาระมากมายนะครับในแต่ละสัปดาห์แต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านมีความตั้งใจนะครับที่เราจะใช้เวลากับพี่น้องของเราไปทานข้าวไปเยี่ยมเยียนไปแคร์ร่วมกันนะครับผมเชื่อว่าท่านเองและทุกคนที่ท่านไปอยู่ด้วยจะรับพระพรและเราก็จะเติบโตในฝ่ายวิญญาณไปด้วยกันนี่เป็นไหมครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ7นะครับ1ยอห์นบทที่1ข้อ7แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างเหมือนที่พระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นนี่เรากำลังขีดเส้นใต้คำว่าสามัคคีธรรมร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญเป็นการตอบสนองคำสั่งของพระเจ้าผมเคยได้ยินพี่น้องพูดเสมอนะครับว่ามีความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ไปร่วมแคร์ได้ยินทุกสัปดาห์ครับผมเชื่อว่าท่านก็ได้ยินคำนี้ครับรู้สึกมีความสุขที่ได้รับการหนุนใจรู้สึกดีใจที่ได้พบหน้าพี่น้องในกลุ่มแคร์และผมเชื่อว่าบรรยากาศเหล่านี้นะครับควรจะเกิดขึ้นกับเราทุกสัปดาห์เห็นไหมครับและนี่เป็นขบวนการครับนี่เป็นกระบวนการในการที่เราจะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณเรามีความเข้าใจผิดกันมากมายวันนี้เราแก้ไขให้หมดแล้วเราจะเริ่มเดินในทางที่ถูกต้องเรามาดูในส่วนที่2ใหญ่ครับแนวทางสู่การเติบโตในฝ่ายวิญญาณครับเราสามารถทำด้วยวิธีการง่ายๆ2สิ่งนะครับในการที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่บันทึกไว้ในข้อ15ที่ท่านได้อ่านไปแล้วนะครับแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ 2.1 นะครับถ้าเราต้องการเติบโตนะครับเราต้องยกระดับการอุทิศตัวยกระดับการอุทิศตัวเอลตันทรูบลัดนะครับได้เรียกคริสตจักรว่าเป็นบริษัทของผู้อุทิศชีวิตเขากำลังเปรียบเทียบว่าคริสตจักรของพระเจ้าเนี่ยก็คล้ายๆกับการรวมตัวของคนที่มาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าบริษัทของคนที่ตั้งใจที่จะเสียสละตั้งใจที่จะมอบถวายชีวิตให้แก่กันและกันพี่น้องครับวันนี้ทุกครั้งที่คริสตจักรเพิ่มมาตรฐานเพิ่มบทเรียนสำหรับพี่เลี้ยงสำหรับผู้นำนั่นเป็นการยกระดับทุกคนในคริสตจักรให้สูงขึ้นเรามีบทเรียนสำหรับผู้เชื่อใหม่เรามีคู่มือต่างๆมากมายนี่คือเป็นการยกระดับความเข้มข้นของการที่เราจะเลี้ยงดูกันและกันเราจะไม่ปล่อยให้ลูกแกะหากินเองเราจะไม่ปล่อยให้ลูกแกะกินอะไรก็ได้แต่เราต้องทำให้ทุกอย่างอยู่ในกระบวนการดังนั้นวันนี้ผมขอพูดกับผู้เลี้ยงและผู้ถูกเลี้ยงนะครับลูกแกะด้วยวันนี้เราจะตอบสนองเมื่อผู้เลี้ยงได้ตั้งใจมาหาเราเราก็จะตั้งใจที่จะฟังเสียงของผู้เลี้ยงเห็นไหมครับแต่ผู้เลี้ยงจะต้องเป็นแบบอย่างผู้เลี้ยงจะต้องยกระดับการเติบโตของตัวท่านเองให้สูงขึ้นก่อนแล้วท่านจึงจะมีคำพูดที่มีน้ำหนักในการที่จะไปยกระดับจิตวิญญาณระดับการเจริญเติบโตของลูกแกะของท่านวันนี้ขอให้ผู้เลี้ยง
ิจารณาตัวท่านเองนะครับว่าวันนี้เราจะยกชีวิตของเราให้สูงขึ้นเพื่อให้เป็นพรต่อสมาชิกลูกแกะของเราคริสตจักรหรือผู้เลี้ยงหรือผู้นำนะครับท่านต้องกล้าที่จะเรียกร้องให้ทุกคนถวายตัวเราได้ยินคำว่าถวายตัวอยู่เสมอคำนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากลัวหรอกครับบางคนพอได้ยินคำว่าถวายตัวก็จะนึกถึงเรื่องของการต้องรักษาคำมั่นสัญญาที่มันยากนะครับแท้จริงแล้วการถวายตัวก็คือการที่เรายกชีวิตของเราให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนในการจัดการเท่านั้นเองครับถ้าพี่เลี้ยงไม่กล้าที่จะเรียกร้องให้ลูกแกะหรือสมาชิกของท่านถวายตัวก็แน่ใจได้เลยครับว่าจะมีสิ่งอื่นมาเรียกร้องให้เขาอุทิศชีวิตให้ถ้าเราไม่เรียกร้องจากเขาก็จะมีสิ่งอื่นมาเรียกร้องจากเขาครับเขาจะไม่มีอยู่ในความว่างเปล่าเขาต้องถูกเติมเต็มด้วยอะไรบางอย่างแน่นอนปัญหาจึงไม่ใช่ว่าเขาจะอุทิศตัวหรือไม่อุทิศตัวปัญหาคือเขาจะอุทิศตัวให้กับสิ่งใดต่างหากวันนี้ผมฝากข้อนี้ไว้สำหรับผู้เลี้ยงนะครับว่าถ้าท่านไม่ใส่ลงไปก็จะมีอะไรบางอย่างมาใส่ลงไปแทนในชีวิตของเขาถ้าหากว่าท่านต้องการให้เขาเติบโตท่านต้องสามารถที่จะแยกแยะว่าวันนี้เราควรให้อะไรกับเขาเราควรจะเลี้ยงดูเขาอย่างไรเราควรจะท้าทายเขาอย่างไรเพื่อให้เขาได้เติบโตขึ้นนอกจากนี้นะครับเราท่านต้องเรียกร้องด้วยความมั่นใจนอกจากให้เขาถวายตัวแล้วนะครับท่าทีของการถวายตัวเราต้องเรียกร้องด้วยความกล้าด้วยความมั่นใจลูกาบทที่14ข้อ33ได้บันทึกว่าเช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่มีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้นี่เป็นคำพูดที่พระเยซูพูดได้อย่างมั่นใจพระองค์ท้าทายสาวกของพระองค์ให้ตัดสินใจอย่างหนักแน่นว่าจะเอาหรือไม่เอาจะมากับเราหรือไม่มากับเราจงตัดสินใจเดี๋ยวนี้พระเยซูไม่เคยรู้สึกเกรงใจหรือลังเลที่จะท้าทายสาวกของพระองค์ให้อุทิศตัววันนี้ผู้นำพี่เลี้ยงท่านก็ไม่ควรที่จะลังเลที่จะท้าทายให้สมาชิกถวายตัวเพื่องานของพระเจ้าท่านไม่ควรลังเลที่จะท้าทายให้สมาชิกออกพันธกิจไม่ต้องกลัวเขาลำบากหรอกครับไปพันธกิจเพราะเขาไม่ได้ไปคนเดียวครับเขาไปกับพระเจ้าแล้วก็ไปกับทีมงานท่านไม่ต้องลังเลหรอกครับที่จะท้าทายให้เขาถวายครับบางคนบอกโอ้โหเขาจำกัดเราก็ไม่กล้าท้าทายพี่น้องครับเราต้องรู้นะครับว่าเรากำลังท้าทายให้เขาได้รับพระพรครับเรากำลังท้าทายเรากำลังส่งเสริมให้เขาเติบโตให้เขาจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าท่านไม่ควรลังเลครับนี่เป็นเรื่องของผู้นำเรื่องของพี่เลี้ยงนะครับท่านต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ถูกต้องหลายครั้งเราต้องพาลูกแกะของเราไปในที่น้ำลึกถ้าอยู่แค่น้ำตื้นเขาก็จะเรียนรู้เพียงแค่นั้นแหละครับไปให้ไกลกว่าเดิมครับไปในที่ที่ลึกกว่าเดิมไปในที่ที่ไม่เคยไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนไม่ต้องกลัวหรอกครับพระเจ้าจะอยู่กับเขาครับเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยผมถูกผู้นำท่านหนึ่งได้ท้าทายบอกว่าคุณช้างผมอยากให้คุณช้างดูแลกลุ่มคนทำงานกลุ่มนี้ผมเชื่อคุณช้างทำได้แต่ผมก็ตอบสนองครับผมก็บอกว่าถ้าอาจารย์มั่นใจว่าผมทำได้ผมก็ยินดีจะทำนี่เป็นการท้าทายครับท้าทายอย่างเชื่อมั่นนะครับว่าผมจะทำได้ขอบคุณพระเจ้าครับที่วันนั้นผมรับคำท้าทายนะครับวันนี้ผมอยากหนุนใจให้เรายังกล้าที่จะท้าทายคนให้ทำสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเอเมนไหมครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของการซื้อที่ดินในการสร้างคริสตจักรนะครับท้าทายเลยครับท้าทายให้คนถวายครับแล้วเขาจะมั่งคั่งเรายุ่งฉางเขาจะเต็มบริบูรณ์เอเมนไหมครับยิ่งให้ออกไปเขาก็ยิ่งได้กลับคืนมาเอเมนไหมครับเรามาดูในข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่เราจะทำเพื่อเติบโตในข้อ 2.2 นะครับ
พัฒนาอุปนิสัยแห่งการเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องพัฒนาอุปนิสัยแห่งการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเรื่องนี้เป็นเรื่องของทุกคนนะครับไม่ใช่เรื่องของผู้เลี้ยงไม่ใช่เรื่องของลูกแกะเราเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่านิสัยของเราจะกำหนดอนาคตของเรานิสัยของเราจะกำหนดความสำเร็จและการเกิดผลในชีวิตของเราวันนี้เรามาสนใจนิสัยฝ่ายวิญญาณนะครับที่จะช่วยทำให้เราเติบโตนะครับผมจะไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนและยากเกินไปครับผมจะพูดเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวท่านเรื่องที่ท่านสามารถฟังแล้วออกจากห้องประชุมนี้ท่านก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เลยเรามาดูนะครับว่าเราจะให้เรามีนิสัยฝ่ายวิญญาณเรื่องอะไรบ้างนะครับเราควรจะมีนิสัยฝ่ายวิญญาณในการบริหารเวลาเพื่อเราจะสามารถมีเวลาเฝ้าเดี่ยวมีเวลาในการอธิษฐานมีเวลาในการอ่านพระคัมภีร์นี่คือนิสัยที่เราควรที่จะฝึกนิสัยฝ่ายวิญญาณอันที่2นะครับนิสัยในการตอบสนองต่อความท้าทายและปัญหาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอกับความท้าทายกับปัญหาฝึกสิครับฝึกที่จะคิดก่อนว่าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรอย่าเพิ่งบ่นอย่าเพิ่งอุทานว่าแย่แล้วไม่ไหวแล้วถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเราเราสามารถทำทุกอย่างได้เอเมนไหมครับเราไม่ต้องหวาดกลัวฝึกนิสัยฝ่ายวิญญาณสิครับที่เราจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราได้อย่าให้ความฉุนเฉียวของใครบางคนมาทำให้เราเหมือนเขามาทำให้เราหลุดจากการที่เราจะควบคุมตัวเราเองเรามีผลพระวิญญาณในชีวิตเราต้องรู้จักบังคับตนเราต้องรู้ว่าเราพึ่งพาพระเจ้าได้ในยามที่เราอ่อนแรงในยามที่เราอ่อนกำลังฝึกนิสัยฝ่ายวิญญาณครับในการต่อสู้กับความบาปความบาปก็ไม่ได้อยู่ไกลเรานะครับวันนี้เราก็อยู่ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆแต่เราต้องรู้ว่าสถานการณ์ใดที่เราควรจะเอาตัวออกสถานการณ์ใดที่เราต้องอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าสถานการณ์ใดที่เราต้องขอสติปัญญาเพื่อเราจะมีชัยชนะต่อการทดลองเพื่อเราจะไม่ตกลงไปในเล่ห์กลอุบายของมารซาตานเห็นไหมครับและนี่คือนิสัยที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องที่ทำได้เกินจริงเราไม่ได้พูดกันถึงเรื่องที่ยากเกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้แม้วันนี้ท่านจะเชื่อเมื่อวานหรือจะเชื่อมา10ปีแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำได้อย่างง่ายๆครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นธรรมชาติชีวิตของเราบาสคาวได้กล่าวไว้ว่าความแข็งแกร่งแห่งคุณธรรมของมนุษย์นั้นวัดกันด้วยการกระทำที่เป็นนิสัยเราต้องการเห็นการกระทำอย่างต่อเนื่องเราต้องการเห็นการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นอีกไม่ใช่เกิดเป็นครั้งครั้งเราไม่ต้องการเห็นพฤติกรรมของใครบางคนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายให้ความสำคัญกับเรื่องของนิสัยของเราสิครับมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องมีอุปนิสัยครับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีนิสัยเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าไม่มีนิสัยหนึ่งเราก็จะมีอีกนิสัยหนึ่งถ้าเราไม่ขยันเราก็จะขี้เกียจเราไม่มีหรอกครับกลางๆครับไม่ขยันแต่ก็กลางๆมันต้องข้างซ้ายหรือไม่ก็ข้างขวาครับถ้าไม่มีวินัยก็ไร้วินัยถ้าไม่เห็นแก่คนอื่นก็เห็นแก่ตัวเองมนุษย์มีแนวโน้มจะเลือกข้างอย่างนี้ดังนั้นเรามารู้กลไกของความเป็นมนุษย์เราจะสร้างนิสัยที่ดีและป้องกันไม่ให้นิสัยที่ไม่ดีเข้ามารบกวนเราเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าท่านต้องเริ่มสร้างนิสัยที่ดีครับเอเมนนะครับผมขอสรุปนะครับคำเทศนาในวันนี้นะครับว่าเรามีด้วยกัน2ข้อนะครับที่เราทำแล้วนะครับชีวิตของเราจะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณสิ่งที่เราเข้าใจผิดมี5ประการนะครับ1นะครับไม่ใช่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติครับทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป
นี่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจให้ถูก2ครับการเติบโตไม่ใช่เรื่องลึกลับสำหรับใครบางคนแต่เป็นเรื่องของทุกคนที่เติบโตได้ประการที่3การเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เกิดขึ้นโดยทันทีเมื่อเราพบกุญแจนี่เป็นการเข้าใจผิดแต่เป็นกระบวนการที่จะเกิดขึ้นอย่างมีขั้นตอนและใช้เวลา4ครับไม่ได้วัดจากสิ่งที่เรารู้แต่เป็นการตอบสนองต่างหากวัดจากพฤติกรรมต่างหากและ5ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลที่ทำด้วยตัวเราเพียงคนเดียวแต่เราจำเป็นต้องปฏิสัมพันธ์และช่วยเหลือสนับสนุนกันและกันและส่วนที่2นะครับหากเราคาดหวังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเราต้องทำ2สิ่งง่ายๆก็คือ1ยกระดับการอุทิศตัวยกระดับการถวายตัวของเราให้มากกว่าเดิมมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาที่เราต้องการยกให้กับพระเจ้าเราต้องการถวายสิ่งนี้ให้กับพระเจ้าเราต้องการถวายชีวิตของเราให้มากขึ้นกว่าเดิมและส่วนที่2ก็คือเราต้องสร้างอุปนิสัยใหม่ๆอุปนิสัยฝ่ายวิญญาณที่จะควบคุมให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับการเติบโตคือธรรมชาติของชีวิตคริสเตียนการเติบโตในฝ่ายวิญญาณเป็นธรรมชาติมากครับในชีวิตของเราเราจะต้องความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อเราจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องและเมื่อทำบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องแล้วชีวิตของเราจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าแผนการของพระเจ้าก็จะสำเร็จผ่านชีวิตของเราที่ถวายให้กับพระองค์หากท่านเชื่อว่าการเติบโตในชีวิตคริสเตียนเป็นเรื่องสำคัญและตัวท่านเองก็ต้องการให้พระเจ้ามาเสริมสร้างเพื่อเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของเราจำเริญขึ้นให้เราบอกเอเมนครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับเวลานี้เป็นเวลาที่ผมอยากให้ท่านได้สงบใจของท่านนะครับอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องอื่นนะครับให้ท่านได้อธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าขอให้เป็นเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมแห่งนี้ขอให้ท่านได้พูดคุยกับพระเจ้าในความคาดหวังในความปรารถนาที่ท่านอยากจะเดินติดตามพระเจ้าอย่างทุ่มเทท่านต้องการเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ท่านต้องการให้พระเจ้าทั้งร้อยเราไม่ต้องการให้พระเจ้าครึ่งหนึ่งให้โลกครึ่งหนึ่งเราต้องการถวายชีวิตของเราถวายตัวของเราเป็นเครื่องหอมบูชาที่พระองค์ทรงโปรดพอพระทัยวันนี้หากท่านได้รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ท่านไม่สามารถที่จะเติบโตกับพระเจ้าได้ให้ท่านอธิษฐานกับพระองค์ขอการปลดปล่อยครับขอพระเจ้าได้ตัดโซ่ตรวนพันธนาการทุกอย่างในชีวิตของท่านฮาเลลูยาชีราบา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 ราชีนาบาร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 าชีนาบาราฮาเลลูยาโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เมตตาโปรดปรานชีวิตของเราทุกคนที่นี่ด้วยเราทั้งหลายคาดหวังที่จะเติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาที่ความตั้งใจของเราที่แน่วแน่และมั่นคงนั้นเราจะทำให้สำเร็จขอพระเจ้าเป็นกำลังของเราขอพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราขอพระเจ้ายกเอาความท้อใจความหวาดกลัวออกไปจากชีวิตของเราอย่าให้ปัญหาใดๆที่เราเผชิญอยู่ทำให้เราถดถอยในการเดินติดตามพระองค์ทำให้เราเป็นเด็กในฝ่ายวิญญาณข้าแต่พระเจ้าเวลานี้ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สัมผัสเราทุกคนที่นี่เราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปเราขอรับพระคุณของพระเจ้าที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่สรรเสริญพระเจ้า